สิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าทำเลเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเลือกทำเลที่มีเด็กในชุมชนอยู่เยอะก็จะเป็นทำเลที่ได้ประโยชน์มากแล้วก็ที่สำคัญก็คือเด็กต้องสามารถเดินทางมาได้อย่างปลอดภัยเพราะส่วนใหญ่เด็กเนี่ยจะมาใช้ตอนเย็นเพราะฉะนั้นเราต้องแน่ใจว่าเด็กเดินกลับบ้านเนี่ยก็ปลอดภัยนะครับเสาร์อาทิตย์มากลับบ้านก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเลือกก็คือทำเลที่มีเด็กในชุมชนเยอะแล้วก็เดินทางปลอดภัยเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าในแต่ละชุมชนเนี่ยเด็กมีความต้องการอะไรทุกที่ที่เราไปทำเนี่ยเราก็จะมีการสำรวจความต้องการนะครับแบบที่นี่เราก็สำรวจคนประมาณ 1,800 คนแล้วก็เพราะว่าเขาให้ความสำคัญว่าอยากจะรักษาความเป็นไทยที่นี่เพราะที่นี่บางกอกน้อยก็เป็นแหล่งวัฒนธรรมเก่าของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีกิจกรรมที่เป็นไทยศิลปกรรมที่เป็นไทยนะครับเรื่องชกมวยเรื่องรำไทยมีนอกเหนือไปจากกิจกรรมมาตรฐานเรื่องของดนตรีเรื่องของเทควันโดเรื่องของศิลปะนะครับนอกจากนี้ที่นี่ก็จะมีอันหนึ่งที่เขาสนใจก็คือเรื่องการท่องเที่ยวเพราะที่นี่มีแหล่งสถานที่ที่ถือว่าเป็นสถานที่โบราณของเมืองไทยนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีไม่ใช่มีการท่องเที่ยวระดับชุมชนด้วยที่สำคัญจะเหมือนกันอย่างเดียวก็คือว่าเราอยากให้เด็กเนี่ยเรามีกิจกรรมหลากหลายนะครับเราอยากให้เด็กเนี่ยได้ใช้เวลาเป็นประโยชน์แล้วก็ค้นหาศักยภาพของตัวเองอันนี้สำคัญมากผมเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีศักยภาพการได้ค้นพบศักยภาพตัวเองเนี่ยจะทำให้ตัวเองรู้ว่าจริงๆเราแต่คนเนี่ยสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองเนี่ยในการเปลี่ยนชีวิตตัวเองชีวิตครอบครัวและชุมชนให้ดีขึ้นคือมันตรงกับความเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ make the difference ได้นะครับนี่ซึ่งก็เป็นคอนเซ็ปต์ของแบงก์นะครับแล้วเท่าที่เราทำมาก็พบว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะเริ่มกลับไปให้ความสำคัญกับชุมชนที่ตัวเองอยู่แล้วก็หลายที่เนี่ยเด็กก็จะเสนอไอเดียว่าอยากจะพัฒนาชุมชนนั้นอย่างไรนะครับแล้วก็พอไอเดียนี้เสนอขึ้นมาเนี่ยพนักงานสาขาในที่อยู่รอบๆไอศูนย์นั้นเนี่ยก็จะมาร่วมกันทำกิจกรรมชุมชนนั้นๆเป็นจิตอาสาแล้วก็พนักงานแบงค์ใหญ่ก็จะ raise fund กันแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาทำกิจกรรมในชุมชนนั้นด้วยว่าที่ผ่านมาไฟฟ้าเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะถ้าเกิดว่าวัดจากไอ้ตัวสาขาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่ว่ามันเป็นความสำเร็จแต่ความสำเร็จก็คือการได้เห็นประกายตาของเด็กที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะครับว่าตัวเองเป็นผู้นำที่จะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้ชุมชนไม่ใช่ว่าตัวเองต้องรอรับความช่วยเหลือคนอย่างเดียวนะครับอันนั้นเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับ